วัสดีครับนี่วันนี้เจอกับฝนแล้วก็พี่กอล์ฟนะในรายการแซ่บทูเดย์นี่ฝนแต่งตัวแบบไม่เกรงใจแอร์เลยนะต้องนั่งตัวตรงตลอดก็ไม่ได้คุณผู้ชมเห็นใจดิฉันหน่อยมันตึงไม่ชินมันตึงมากเหลือเกินคือไซส์เนี่ยเป็นไซส์ของน้องออนไงวันนี้คือมาแทนน้องออนกระทันหันนะคะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นไซส์น้องออนซึ่งน้องออนเนี่ยประมาณ XS ก็ไม่หรอกฝนก็ดูแบบไม่อ้วนอ่ะเอาสิคุณผู้ชมเริ่มโฟกัสละอ่ะพุงเพิงอะไรเงี้ยต้องรีบติดละถ้าคุณไม่พูดคนดูเค้าก็ไม่สังเกตจริงว่าเอ๊ะเสียงอะไรได้ยินเสียงเหมือนผ้าขาดอย่าสินี่ก็คือพยายามไม่ขยับตัวเยอะอยู่ล้อเล่นกันอัมกันอัมกันคำถามแต่ก็เรื่องจริงค่ะคุณผู้ชมอ่ะเฮฮากันไปเพราะอะไรวันนี้คือข่าวของเราเนี่ยโอ้โหร้อนแรงนะพี่ก๊อฟคราวนี้มาต่อกันที่เรื่องของสุนัขกันบ้างพี่ก๊อฟเป็นคนรักสุนัขต้องถามเรื่องนี้เลยแล้วก็เป็นคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขที่บ้านมีก็จะเก็บมาเลี้ยงก็เก็บมาเลี้ยงว่ารู้แบบว่าขาหงขาหักเป็นขี้เลื้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้รับเพิ่มไม่ไหวแล้วนะเต็มแล้วหลังๆมีคนส่งมาหาเยอะมากเลยนะโควต้าเต็มแล้วอ่ะคะ7ตัวแล้วครับไม่ไหวมีคนส่งมาหาเยอะมากเลยก็พี่กอล์ฟใจบุญไงมันก็รอเป็นล็อตก็ต้องดูแลกันไปเนาะเท่าที่เราสามารถที่จะดูแลแล้วก็ช่วยน้องได้คืออย่างงี้ไม่ใช่อะไรจะถามก็เพราะว่ามันมีเหตุเพื่อนบ้านอีกแล้วเวลาที่เราเล่าแทบจะทุกวันเนาะก็จะมีเหตุกระทบกระทั่งระหว่างเพื่อนบ้านกันแต่ว่าคราวนี้มันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากเพื่อนบ้านที่เขาเลี้ยงน้องหมาเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันหน่อยว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาค่ะครับนี่โอ้โหโอ้โหหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อตะกี้นี้เป็นคลิปที่เราเห็นก็คือ16นาฬิกาประมาณ4โมงเย็นนี่มาเกือบ4ทุ่มน้องก็ยังไม่หยุดเห่าค่ะพี่กอล์ฟคือไม่ประเด็นคือน้องเขาเห่าอะไรมันต้องหาสาเหตุก่อนเนาะคืออันนี้8โมงเช้าเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ารถเก็บขยะมาเก็บไหมอ่ะวิเคราะห์กันไปอย่างนี้นะหรือมีคนแปลกหน้าเดินผ่านหน้าบ้านหรือนกบินผ่านแล้วเห่าคืองี้ผมจะบอกว่าโดยธรรมชาติของสุนัขนะอย่างบ้านผมนะช่วงที่ผมย้ายบ้านใหม่ๆเนี่ยเป็นเหมือนกันผมก็ไปขอโทษเพื่อนบ้านไว้ก่อนอะไรเงี้ยว่าหมาเขายังแปลกถิ่นอยู่แปลกที่เขายังไม่ค่อยชินซึ่งเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสักไม่เกิน2อาทิตย์ก็หายแล้วจนเขาชินน่ะนึกออกไหมถึงบอกว่าอันเนี้ยมันต้องหาสาเหตุก่อนว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าเนี่ยตามข้อมูลเขาบอกว่าเกิดมาตั้งแต่ปี2021ใช่มันเป็นปีไงเป็นปีคือแสดงว่าไม่ใช่เกิดแบบเหมือนเพิ่งย้ายมาแล้วเป็นสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วน้องก็หยุดเห่าไปไม่ใช่นะคะก็คือว่ามีสาวคนนึงเขาโพสต์คลิปแบบนี้แหละค่ะก็คือว่าเขาเจอกับปัญหานี้มานานเป็นปีแล้วตั้งแต่ปีที่เขาย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ก็คือปี2021นะคะก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็เล่าให้ฟังอะค่ะก็คือถ่ายเป็นคลิปเลยแล้วก็เคยเจรจากับทางเจ้าของสุนัขแล้วนะคะเจ้าของบ้านหลังนั้นแล้วคุยไปก็ไม่เกิดประโยชน์คุยเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นทะเลาะกันเขาก็เลยไม่รู้จะเคลียร์ปัญหานี้ยังไงไม่รู้จะถามยังไงด้วยถึงสาเหตุว่าทำไมน้องๆถึงเห่ากันนะคะทีนี้เขาก็เลยต้องถามชาวเน็ตละอันนี้ก็เป็นเหมือนในทางออกนึงของเขาแหละมาพึ่งพาหน่อยมาพึ่งพาหน่อยว่าถ้าหากว่าเจอแบบนี้ชาวเน็ตจะว่ายังไงจะทำยังไงดีนะคะซึ่งหลายๆคนเขาก็บอกนะคะว่าเอ๊มีการคอมเมนต์ต่างๆนานาของชาวเน็ตไปแล้วค่ะว่าวิธีการแก้ไขปัญหานั้นจะยังไงล่ะค่ะคือบางครั้งอ่ะเธอถึงกับขั้นวากใส่น้องๆเลยนะวากใส่สุนัขอ๋อก็คือให้สุนัขเขาจะตกใจไงเขาจะเงียบแล้วหยุดเงียบไปแต่ว่าเงียบแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเขาก็เห่าขึ้นมาใหม่ไม่ได้ฮะคืออันนี้อย่างที่บอกมันต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนว่าเป็นเพราะอะไรถ้าหากว่ามันเกี่ยวกับว่าสุนัขไปมองเห็นสิ่งเคลื่อนไหวมันอาจจะต้องแก้ปัญหาด้วยการที่ว่างั้นไอตัวพวกรั้วพวกอะไรเงี้ยก็ต้องปิดทึบอะไรอย่างเงี้ยมันต้องหาสาเหตุให้เจอครับใช่เพราะว่าไม่งั้นมันอย่างเงี้ยคือเพื่อนบ้านจะลำบากคือจะเห่าทั้งวันทั้งคืนอย่างงี้ก็ไม่ได้เหมือนกันอันนี้เราในฐานะเราก็คนเลี้ยงหมาเหมือนกันเลี้ยงสุนัขเหมือนกันคนเลี้ยงน้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเห่าหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเกรงใจนะชาวบ้านเหมือนกันอันดับแรกเลยนะเวลามีปัญหาอย่างงี้นะฮะเจ้าของบ้านเจ้าของน้องที่เลี้ยงอ่ะ
ต้องออกไปดูเลยคือคุณต้องดูเลยคุณต้องหาสาเหตุไม่ใช่ว่าคุณแบบอ๋อโอเคเห่าแต่มันก็เงียบ อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คุณต้องดูว่ามันเกิดจากเหตุอะไรคุณจะต้องหาแบบวิธีให้มันแบบไม่เป็นอย่างเงี้ยมันต่อเนื่องมา 2-3 ปีอ่ะหูมันนานเพื่อนบ้านด้วยนะโอ้มันนานต้องเห็นใจเพื่อนบ้านด้วยนะเพราะเพื่อนบ้านไปคุยเขาก็ไม่คุยด้วยนะก็นี่ไงเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าตอนแรกเลี้ยง2ตัวสุดท้ายมาเพิ่มอีก2ตัวกลายเป็น4ตัวเนาะแล้วก็หมู่บ้านนี้เป็นโครงการใหม่ไม่มีการจัดตั้งนิติผมว่านี่ไม่เกี่ยวกับนิติเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าเป็นหมู่บ้านใหม่คุณก็ไปแจ้งเจ้าของโครงการสามารถที่จะเคลียร์กันได้ไม่ต้องรอนิติไม่ต้องรอนิติได้แต่หลักๆก็คือพูดคุยกับเพื่อนบ้านด้วยกันนั่นแหละว่าหาวิธียังไงดีคุยแบบละมุนละม่อมได้ไหมพี่กอล์ฟแบบคุยกันดีๆทั้งสองฝ่ายฝ่ายนึงคือเจ้าของสุนัขก็รักสุนัขของตัวเองแต่ว่าก็ต้องเลี้ยงด้วยความแบบตั้งมั่นอยู่ที่ความรับผิดชอบนิดนึงว่าเออน้องเขาเห่าอะไรอย่างที่พี่กอล์ฟบอกอันนี้คือสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นอยู่ดีสุนัขเขาไม่เห่าเลื่อยเปื่อยไหมพี่กอล์ฟใช่ไหมเขาไม่เห่าเลยเปิดเขาก็จะมีเหมือนสาเหตุที่ทำให้เขาเห่าขึ้นมาเราก็ต้องหาสาเหตุให้ได้แล้วก็แก้กันไปคือบ้านอยู่ติดกันใกล้กันขนาดนี้ก็อยากจะให้เคลียร์กันได้แบบอย่างคอมโพไมซ์ที่สุดละมุมละม่อมที่สุดเพราะเราก็ไม่ได้ย้ายหนีไปไหนเนาะพี่กอล์ฟเนาะแต่เนี้ยเรามองในอีกมุมนึงนะฮะก็เราต้องมองในฝั่งของเจ้าของบ้านที่เลี้ยงน้องด้วยเขาก็มีการพยายามปรับปรุงของเขาอยู่นะเช่นเขาก็มีการทำรั้วเลอะอะไรให้มันสูงขึ้นนะฮะให้ไม่ไปรบกวนให้น้องแบบว่าไม่มองเห็นอะไรจนแบบว่าเห่าเลอะเทอะโทษนะภาษาทั่วไปเรียกปากเปราะไอ้พวกเห่าเยอะกัดแทะอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นที่พันสุนัขเกี่ยวไหมพี่กอล์ฟผมว่าไม่เกี่ยวอะผมว่ามันไม่รู้สิต้องดูสภาพแวดล้อมจริงๆนะคืออันนี้เราก็ไม่สามารถคิดแทนได้เนาะว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่แค่แนะนำละกันสุดท้ายเลยนะฮะถ้าหาวิธีแก้ไม่ได้จริงๆบอกเลยว่าบ้านมันไม่ราคาหลักพันหลักหมื่นค่ะคุณก็อาจจะต้องมาถึงเจ้าของบ้านที่เลี้ยงน้องอาจจะต้องยอมจ้างคนที่เขาฝึกสุนัขให้มาที่บ้านนะฮะแล้วให้ดูให้หน่อยว่ามันจะปรับเปลี่ยนนิสัยน้องยังไงได้บ้างอันนี้คือมันเป็นสุดท้ายละหาวิธีไม่เจอละเพราะว่าผมบอกเลยว่าส่วนหนึ่งของคนที่เขาสามารถจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสุนัขเนี่ยเขามีวิธีการนะเขามีวิธีการเขาจะรู้จะต้องยอมจ่ายเงินหน่อยเขาเรียกว่าอะไร dog whisperer ใช่ไหมเขาจะรู้เลยนะว่าวิธีการที่จะฝึกสุนัขให้เงียบให้คอยให้ฟังคำสั่งของเจ้าของต้องทำยังไงอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่พี่กอล์ฟนำเสนอไปนะก็เป็นวิธีที่ดีเช่นกันนะคะแต่ดูเราต้องคุยกันดีๆคุยกันดีๆต้องอยู่กันไปนานๆใช่แล้วค่ะนะครับไปเปลี่ยนเรื่องดีกว่ามาที่เรื่องอาหารการกินกันบ้างนี่ได้ทานข้าวเที่ยงก่อนเข้ารายการไหมคะยังไม่ได้ทานเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวให้ทีมงานสั่งกะเพราให้เฮ้ยถือว่าได้ฝนเดี๋ยวฝนเลี้ยงเลยกะเพราเฮ้ยผมแล้วคุณชอบทานผัดกะเพรากับอะไรกะเพราหมูกรอบกำลังอินเลยตอนนี้อ๋อเหรอชอบทานผัดกับหมูกรอบใช่ชอบมากถ้าหมูกรอบหมดไปทานกับพี่ก็ได้นะทำไมคะไม่เป็นไรพี่รอคนเลี้ยงอยู่ก็นี่ไงเดี๋ยวจะสั่งให้กะเพราร้านนี้เนี่ยไม่ไว้ใจเลยนะใช่ร้านที่เป็นข่าวอยู่ป่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวคุณผู้ชมกำลังงงไอ้กะเพราหมูกรอบร้านไหนนะคะไหนเขาดูหน่อยนี่ตรงไหนที่เขาเรียกว่าหมูกรอบป่ะเนี่ยผมดูไงผมก็ไม่เข้าใจอ่ะอันนี้เขาเรียกว่ากะเพรามันหมูฮะคุณผู้ชมกะเพรามันหมูก้อนนะคะมีคนนะฮะเขาเอามาโพสในเฟซบุ๊กเขาบอกว่านี่เป็นประสบการณ์ใหม่ในการสั่งข้าวผัดเอาจริงเขาบอกไม่อยากเอามาลงเลยนะแม่เติมมันทนไม่ไหวดูคุณผู้ชมดูแล้วกันมีอะไรบ้างมีใบกะเพราล่ะมีพริกเนาะมีไข่ดาวใช่ไหมและไอ้ก้อนนั้นเรียกว่าอะไรดีฝนคือเขาสั่งกะเพราหมูกรอบไปแต่สิ่งที่เขาได้มันไม่ใช่หมูกรอบไงพี่กอล์ฟมันเป็นเหมือนอย่างที่พี่กอล์ฟบอกแล้วคือมันหมูเป็นก้อนๆเลยแล้วเขาสั่งไม่ได้สั่งกล่องเดียวนะคะสั่ง5กล่องกล่องละ82บาทกล่องละ80กว่าบาทเต็มคาราเบลฮะสุดท้ายครับคนที่สั่งมาคุณผู้ชมครับทนไม่ไหวจริงๆขอรีวิวหน่อยเขาเข้าไปโพสต์อู้ตายนี่ร้านเราเห็นชื่อร้านเลยเหรอชื่อร้านเลยเหรอเห็นเลยเหรออันนี้ป่ะอันนี้หรืออันนี้เป็นคนที่สั่งอันนี้น่าจะเป็นคนที่โพสต์โอเคแต่ไม่เห็นชื่อร้านนะโอเคเดี๋ยวเขามาฟ้องเราเอาให้เขาไปเคลียร์กันเองโอเคคนสั่งคนสั่งเมื่อกี้คนสั่งเขาโพสต์ว่าอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าสั่งกะเพราหมูกรอบไข่ดาว5กล่องสิ่งที่ได้คือกะเพรามันหมูล้วนไม่มีเนื้อมาปนชอบตรงนี้ไม่มีเนื้อมาปนไม่มีส่วนหนังที่กรอบสักชิ้นเป็นอย่างนี้ทั้ง5กล่องนะฮะทำอาหารเนี่ยกรุณาอย่าดูถูกสติปัญญาคนกินมากอุ้ยนี่มันเริ่มแรงตรงนี้ไงเจอแบบนี้ทำใจกินไม่ได้เลยนี่ทำให้คนกินเหรอกะเพรามันหมูอ่ะ
เป็นตัวเองกินลงไหมถามจริงเฮ้ยแรงขึ้นเรื่อยๆเว้ยและปิดร้านเถอะถ้ามันหมดหรือไม่มียกเลิกออเดอร์ดิอย่ามักง่ายแหมมาแรกๆก็ดูเบาๆเนาะตอนแรกเราก็นึกว่าจะรีวิวซอฟๆแล้วเขาก็ให้คะแนนร้านค้า1ดาวด้วยนะคะนี่เขาก็รีวิวกันมาแบบนี้เขาไปถามชาวเน็ตนะใช่เอ้ยมันบาปไหมเนี่ยที่รีวิวแบบนี้ชาวเน็ตบอกว่าไม่บาปไม่บาปถือว่าจะได้แบบเหมือนเป็นการตักเตือนร้านเขาอย่าทำอีกแล้วก็เหมือนกับเป็นอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแบบจงใจในการหยิบเอามันหมูทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่เห็นจริงๆเพราะตอนที่หมูแต่ไอ้กะเพราหมูกรอบหมูกรอบต้องสุกอยู่แล้วอันนี้นึกขึ้นได้ ใช่ไหมพยายามจะแก้ตัวให้พยายามที่จะดีเฟนต์สำหรับร้านค้าซิว่าเขาไม่เห็นมาก่อนหรือเปล่าแล้วหยิบใส่ไปอะไรอย่างนี้แต่พอนึกขึ้นได้ว่ากะเพราหมูกรอบหมูกรอบต้องสุกและต้องทอดมาเรียบร้อยแล้วก็ต้องมองหลายๆมุมนะที่เช่นเจ้าของร้านอาจจะไม่ได้ทำเองเป็นลูกน้องทำเป็นพ่อครัวแม่ครัวทำแล้วเป็นความผิดพลาดหรือเปล่าใช่แล้วพี่กอล์ฟอันนี้ต้องมองหลายมุมในมุมนี้ด้วยแต่ว่าการที่ลูกค้ารีวิวเนี่ยถ้าหากว่าเจ้าของร้านเขาเปิดใจนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะพี่กอล์ฟเราจะได้เห็นว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้และถ้าหากเผื่อว่าเขาไม่ได้ทำเองไงเราจะได้เห็นถึงปัญหาไปคุมคุณภาพลูกน้องทีแล้วก็แก้ไขปัญหาต่อไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าร้านค้าจะให้สวยนะค่ะคุณต้องไปขอบคุณเขาที่เขารีวิวที่เขารีวิวเห็นไหมคุณจะได้เห็นความผิดพลาดบางทีอ่ะเราจะว่างดูไหมล่ะเราจะรู้ทุกกล่องไหมเวลาลูกค้าสั่งออเดอร์มาแล้วส่งไปอ่ะนี่เขารีวิวมาเราจะได้รู้นะว่ามันเป็นความผิดพลาดของลูกน้องเราหรือเปล่านอกจากว่าคุณเป็นเจ้าของร้านแล้วคุณผัดเองอันนี้ทางเราก็ก็ดีเฟนต์ให้ไม่ได้แล้วเมื่อกี้ก็พยายามที่จะดีเฟนต์ให้รอบนึงแล้วทางเราก็ไม่รู้ยังไงเนี่ยแหละค่ะก็เป็นหลายๆมุมที่เราก็มองไปนะคะคราวนี้รับประทานหมูกรอบกันอิ่มๆแล้วเนาะต้องออกกำลังกายกันนิดนึงโอ้ถ้ามาเป็นก้อนแบบเมื่อกี้ต้องออกฮะถ้ากินหมดแล้วไม่ไหวนะเอ้ยแต่มันมีข้อดีอย่างนึงนะคิดเพิ่งคิดได้ว่าถ้าหามาเป็นมันเมื่อกี้เนี่ยเป็นก้อนอ่ะเอาไปทำอะไรต่อได้ไหมย่างหมูกระทะมันหมูไงฝนเดี๋ยวนี้เขาฝนเวลาเราทานอาหารเราหิวไม่ใช่เหรอเราสั่งอาหารตามสั่งเราต้องการกินเลยเจ้าไปย่างหมูกระทะอีกเหรอเก็บเอาไว้รีวิวด้วยไงรีวิวด้วยคอมเมนต์ไปด้วยแต่เราก็เก็บมันไว้เราจะไม่ให้มีการฟู้ดเวสเกิดขึ้นนี่ถ้าฝนมีปาร์ตี้ไม่ต้องชวนพี่นะรอไม่ไหวจริงกว่าจะไม่กินมาที่ข่าวต่อไปคือรับประทานกันอิ่มเรียบร้อยคราวนี้เราก็ต้องออกกำลังกายแต่ออกกำลังกายเนี่ยมันก็ต้องถูกที่ถูกเวลานิดนึงพี่กอล์ฟถ้าหากว่ามันไม่เหมาะสมไม่ถูกที่ไม่ใช่สิ่งที่แบบสมควรทำอ่ะมันก็แปลกๆเหมือนกันนะฟังเราไม่เข้าใจเลยก็ออกกำลังกายมันก็ต้องหาพื้นที่ที่มันใช่อากาศปลอดโปร่งอาทิตย์ต้องใช่ไหมอยากวิ่งก็วิ่งตามพื้นที่ที่เขาจัดไว้ปั่นจักรยานก็ตามเลนตามเลนให้มันถูกต้องออกกำลังกายก็ตามฟิตเนสอ่ะก็ถูกแล้วนี่แต่ถ้ามันแบบไม่ใช่อ่ะเส้นทางที่มันควรจะวิ่งก็ไม่ไปวิ่งแต่ว่าอะไรที่ไม่ควรวิ่งก็มาวิ่งอะไรอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพพร้อมๆกันครับจะได้อ๋อนี่ไงไหนอาจจะยังไม่เห็นลูกศรเหรอลูกศรชี้อยู่แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนกล้องเนี่ยเป็นกล้องจากรถบรรทุกนะคะเขาเก็บภาพหวยได้คุณผู้ชมเห็นไหมเป็นจุดเล็กๆวิ่ง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 อยู่กลางถนนเห็นไหมคะก่อนพี่กอล์ฟเดี๋ยวก่อนวิ่งตรงนี้ไม่ได้อะไรอ่ะเฮ้ยแล้วเนี่ยออกกำลังกายยังวิ่งเหยาะอ๋อเขาคือชาวเน็ตอะเขาโพสเอาไว้แล้วเขาก็บรรยายว่าเป็นการออกกำลังกายกลางถนนอะไรเงี้ยแล้วเป็นถนนสายเอเชียแล้วก็เป็นถนนที่มีรถบรรทุกวิ่งกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วคือเราก็ไม่ทราบได้ว่าพี่เขาวิ่งบนกลางถนนเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแบบไม่มีคนคิดนะเชื่อมาว่าถ้าไปถามเขาก็ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรอันนี้ผมพยายามคิดในแง่บวกคิดในแง่ดีว่าของเขาอาจจะตกแล้วเขาอ่ะลงไปเก็บแล้วก็พยายามวิ่งกลับมาอันนี้งั้นทีมงานผมขอดูตั้งแต่ต้นอีกรอบหนึ่งสมมติว่าของตกนะของตกคำถามคือพอเก็บแล้วเลนซ้ายเนี่ยมันว่างทำไมไม่ออกไปทำไมยังวิ่งตรงนั้นอยู่มันมีคำถามไงก็เป็นคำถามที่อยู่ในใจอะค่ะอยากจะถามเหลือเกินอยากถามพี่เขามากๆว่าทำไมถึงไปวิ่งตรงนั้นหรือว่าอยากออกกำลังกายแล้วมันท้าทาย
ไม่ได้นะคุณผู้ชมมันอันตรายนะมันอันตรายนะคะเพราะว่าถนนสายเอเชียนี่ก็คือรถใหญ่วิ่งทั้งนั้นนะคะแล้วดูรถโอ้โหแต่ละคันแล้วลงไปวิ่งกลางถนนตรงนั้นก็ค่อนข้างจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นคือคุณผู้ชมรถส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ90หรือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราต้องวิ่งนำวิ่งนำมันเป็นไปไม่ได้ The Flash ก็ไม่สามารถวิ่งนำรถได้นะคะคุณผู้ชมคิดยังไงเม้นเข้ามาในแฟนเพจช่องแอปหน่อยเดี๋ยวดมเข้าไปอ่านจริงผมอยากรู้ทุกคนคิดยังไงอาจจะมีเพื่อนของพี่คนนี้ดูอยู่แล้วแบบคอมเมนต์มาบอกก็ได้นะคุณผู้ชมว่าสุดท้ายเขาทำเพื่ออะไรนะสุดท้ายเขาวิ่งทำไมพี่เขาลงไปวิ่งยังไงแต่นี่เขามีการเหมือนวิ่งเหยาะๆนะก็ได้เห็นไหมล่ะเหมือนวิ่งเหยาะๆดูแขนดิไม่ได้เก็บของไม่ได้เก็บของฝนหรอพยายามมองโลกในแบบพยายามแบบมองให้มีเหตุผลเนี้ยไม่ได้แล้วฝนไม่เป็นไรเผื่อพี่เขาดูอยู่หรือว่าเพื่อนๆของพี่เขาดูอยู่นะคะเม้นมาบอกหน่อยว่าวันนั้นทำไมพี่เขาลงไปวิ่งแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรถึงลงไปวิ่งถนนสายเอเชียแบบนี้หรือถ้าเก็บของจริงบอกหน่อยนะเก็บอะไรเราจะได้แบบอ๋อโล่งใจนอนหลับละคืนนี้เหรอจะโล่งใจจริงเหรอฝนฝนจะโล่งใจจริงเหรอต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าอย่าทำตามนะใช่เป็นคลิปที่แบบอันตรายเลยแหละถ้าหากว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยอยากทำตามนะคะอันนี้เรามาเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันมีแบบนี้เกิดขึ้นจริงใช่เอามาเตือนนะเอามาเตือนนะคะเอามาเตือนเล่าให้มันขำๆสรุปพรุ่งนี้ที่กอล์ฟวิ่งเลยอยากวิ่งเร็วก็อยากวิ่งเร็วจะได้มีแรงบันดาลใจไปวิ่งมาราธอนเนี่ยหรอเอาพูดถึงความเร็วนะคุณผู้ชมครับคุณรู้หรือไม่ปัจจุบันนี้ถ้าว่าคุณอยากจะไปเที่ยวยุโรปไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วนั่งเรือไปอะคะแพงไปแพงไปเอาหรอมันนานด้วยกว่าจะถึงอ๋อนี่ไงพี่ก๊อฟจะพาขวัญไปยังไงอะเอาไปไหมล่ะไปแต่ว่าต้องมีเวลาพี่เยอะหน่อยนะหรอเพราะว่าพี่คนนี้ฮะคุณผู้ชมครับเขาเดินทางไปด้วยมอเตอร์ไซค์ฮะเขาใช้เวลาไป55วันฝนว่างไหม55วันเกือบ2เดือนงั้นให้พี่ก๊อฟนำไปก่อนเกือบ2เดือนไปไหมอ่ะมีคนไทยนะฮะเขาไปเที่ยวที่ยุโรปคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเขาไปเจอมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะเขาถ่ายมาลงติ๊กต็อกเขางงไงเขางงว่าเฮ้ยทำไมรถจักรยานยนต์คันนี้มันเป็นป้ายกระบี่แต่มันมาโผล่อยู่ที่ยุโรปเขาก็เลยเดินตามหาเจ้าของมอเตอร์ไซค์ครับสุดท้ายเจอเจอนะฮะเขาก็ถ่ายก็เอามาลงในติ๊กต็อกนะฮะปรากฏว่าคลิปนี้ครับเป็นไวรัลนะฮะมีคนดูไปทั้งสิ้น 5.8 ล้านผมว่าตอนนี้น่าจะ6ล้านไปแล้วล่ะนะฮะระยะทางคุณผู้ชมรู้ไหมว่าจากเมืองไทยไปที่ยุโรปนี่เขาใช้ระยะทางไปเท่าไหร่ 18,000 กิโลเมตรผมจะถามทำไมเมื่อทีมงานเอาขึ้นแล้วที่หน้าจอเราก็อุตส่าห์ปูซะตื่นเต้นเนี่ยฮะวิ่งไป 18,000 กิโลเมตรแต่ผมยังปิดอันนี้ไว้ละกันน้ำมันน้ำมันอยากรู้ไหมน้ำมันฝนไทยเล่นๆก่อนค่าน้ำมันเอาจริงๆคือถ้าค่าตั๋วเครื่องบินไปกับยุโรปตอนนี้น่าจะประมาณแบบอีโคโนมี่นะคะก็จะประมาณสัก 40,000 กว่าๆ 30,000 กว่า 40,000 บวกๆอย่างนี้ค่าน้ำมันก็ไม่น่าเกินกว่านี้ไหมอ่ะค่าน้ำมัน 60,000 บาทอ่ะ 60,000 บาทแพงกว่าค่าตั๋วเครื่องบินนะเอาจริงแต่เข้าใจพี่เขาแหละมันได้ฟิลมันได้ฟิลมันได้ความแพชชั่นมันได้แพชชั่นจัดเด่นมันนี่เลยนะตรงแพชชั่นนะฝนนะฝนอารมณ์รุนแรงนะวันนี้นะอยากกินกะเพราหมูกรอบเอาคุณผู้ชมมาดูแพชชั่นเขาหน่อยเพราะอะไรล่ะเขาบอกว่าเฮ้ยโมหรือเปล่าไปได้จริงเหรอเล่าให้ฟังฮะเขาไปทางไหนฮะเขาบอกเขาขี่มอเตอร์ไซค์นะครับก็ขี่จากประเทศไทยไปทางลาวจากลาวแล้วไปผ่านเมืองจีนผ่านเมืองจีนแล้วเข้าทางเส้นรัสเซียแล้วก็พาไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนกระทั่งไปโผล่ที่ทำไมเขาใช้คำว่าโผล่เลยเหรอไปออกที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ไม่ได้ไปคนเดียวนะฮะมาเป็นกลุ่มเขาเป็นดีแล้วเหมือนกรุ๊ปแล้วก็ไปบิ๊กไบค์ขี่ไปด้วยกันดีแล้วของนี้ผมว่าอย่างน้อยอ่ะไปกันเป็นกลุ่มสักอ่ะ3คนขึ้นไปแล้วกันมันได้ช่วยเหลือกันได้เขาบอกก็ไปอย่างเงี้ยแต่ว่าขากลับมีคนถามว่าขากลับกลับยังไงพี่ขี่กลับอีกไหมค่ะเขาบอกว่าใจเย็นก่อนอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนเออขากลับอ่ะนั่งเครื่องกลับแล้วอ้าวเราบิ๊กไบค์ทำยังไงอ่ะขึ้นเรือขึ้นเรือ
ขึ้นเรือมาอ่ะเขาได้ความแพชชั่นแล้วไงแต่สุดยอดนะผมบอกเลยนะสิ่งที่เขาทำนะเขาเก็บไว้เล่าให้แบบว่าครอบครัวเขารุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นหลานฟังเลยนะถูกต้องเออแต่ถ้าหากว่าคุณขี่มอเตอร์ไซค์ไม่แข็งพอคุณไม่ได้แบบว่ามีความรู้ทางนี้แบบว่าแบบเยอะค่ะอย่าดีกว่าอันตรายอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะถ้าหากว่าเขาไปเป็นกวนกันแล้วก็เป็นแก๊งบิ๊กไบค์ค่อยๆขี่กันไปตามประเทศต่างๆแล้วก็เป็นเหมือนกับความฝันของแก๊งบิ๊กไบค์เขาเออถ้าอยากทำนะครับก็ฝากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกกฎจราจรของแต่ละประเทศด้วยแต่ละประเทศไม่เหมือนกันใช่แล้วมันจะอันตรายตรงนี้นี่แหละใช่แล้วไปกับขี่เนาะไลเซนส์ต่างๆด้วยก็ต้องศึกษาก่อนนะคะตกลงฝนไปกับพี่ป่ะคะไปป่ะมอเตอร์ไซค์เหรอคะ55 วัน55 วันเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟไปก่อนเดี๋ยวชวนน้องออนไปเดี๋ยวฝนนั่งเครื่องตามไปออมจะตัวปิวสิตัวบางเงินพูดถึงอะไรปลิวๆเนี่ยอยากให้ดูข่าวนี้นี่เป็นสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติอุ๊ยเหรอใช่ไปดูกันดีกว่าค่ะอยู่ๆก็มีลูกไฟลอยขึ้นมาเฮ้ยเออไหนนี่เดี๋ยวไปดูนี่เฮ้ยพี่ก๊อฟคุณอย่ามาจบว่ามีคนจุดพลุอย่างนี้ไม่เอานะฝนไม่เอานะคือเรื่องนี้เขาเกิดที่ทางภาคใต้นะเขาบอกว่าเขาเรียกว่าชินอ๋อชินเคยได้ยินอยู่บ้างนะเหมือนเป็นพวกพระภูมิเจ้าที่ประมาณนั้นเป็นลูกไฟสีแดงสดโผล่ขึ้นมานะคะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเขาบอกว่าคนเนี่ยก็มีเห็นไว้แล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมีเขามาโพสต์นะว่าประมาณว่าสอบถามเพื่อนๆว่าเนี่ยประมาณเนี้ยคือเข้าป่าไปแล้วฝนก็สายตามก็คืออยากรู้ว่าเจออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฟิลนั้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วลอยไปเรื่อยๆเลยถูกต้องค่ะขอบคุณพี่ก๊อฟมากๆค่ะเออพี่ใช้เนี่ยคาดเดาเอาเหมือนกันฝนพี่ก็มองว่าต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยคือนี่บ้านผมภาคใต้เรียกว่าชินครับนี่นะคะเขาก็โพสต์ถามเอาไว้แล้วหลายๆคนก็ถามแล้วว่าชินคืออะไรคะพี่ก๊อฟชินก็คือเป็นความเชื่อของคนแถวนั้นนะฮะก็คืออย่างผมบอกไปเหมือนเป็นพระภูมิเจ้าที่เทพารักษ์ที่เขาแบบว่าดูแลอะไรแถวนั้นแต่ว่ามีหลายชินนะนะฮะมีชินไปเองชินซะละชินจังเก็บไปบ่อยๆฝนไม่น่าจบอย่างนั้นอะไรเงี้ยหรอเอาจริงๆดีกว่ามีอะไรบ้างมีชินห้วยก็คือห้วยหนองคลองบึงนึกออกไหมต้องอยู่ตามละแวกชินหนองก็อย่างที่บอกไปคลองอะไรเงี้ยชินท่าก็คือตามท่าน้ำท่าเรือเออก็คือว่าเป็นบางคนเขาก็เรียกว่าเป็นเจ้าที่ที่ดูแลตรงนั้นบางคนก็เรียกว่าเป็นผีอ่ะอย่างนี้ละกันนะฮะถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยตามอีสานก็จะผีโพงผีพายฟิลนั้นมั้ยพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความเชื่อเขาอ่ะมันเป็นชนิดของผีแล้วกันใช้คำนี้นะซึ่งเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยชินเนี่ยเขาจะไม่ทำร้ายอะไรใครถ้าหากว่าไม่ไปลบหลู่เขาแล้วเมื่อกี้ที่เราบอกว่าชินจังอะไรกันเงี้ยถือว่าลบหลู่มั้ยอ่ะฝนต้องไม่ย้ำอ๋อแล้วเขาก็จะไม่รู้สึกถ้าฝนไม่ย้ำจะไม่รู้สึกเลยไม่ต่อค่ะเอ๊ะไม่จะมาใช้คำว่าต่อค่ะเหมือนกลัวแหละเรื่องนี้ฝนจะไม่ยุ่งเนี่ยเออนี่แหละก็บางคนก็นับถือนะฮะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันใช่ใช่ใช้วิจารณญาณในการรับชมคุณผู้ชมใช่แล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือว่าอย่างใดถ้าเผลอไปลบหลู่เขาบอกก็มีวิธีการไปไหว้ไปขอขมาเออก็จะเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบถ้าเกิดชาวบ้านเอาใช้คำทั่วไปนะก็หมอผีแถวๆนั้นเอออะไรเงี้ยหรือเกิดคำแบบว่าประมาณนึงเขาก็จะหลีกมาเป็นคำว่าหมอชาวบ้านเอออะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีวิธีการแก้อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติจริงๆก็ได้นะคะใช่ใช่ใช่แต่สิ่งนี้สิหูแก้ยากมากคุณผู้ชมชอบทานไหมกุ้งแม่น้ำชอบมากเออชอบมากชอบมากเออนะถ้าเกิดชอบเดี๋ยวแนะนำให้ทานกุ้งที่นี่อุ้ยต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะหลังๆทำรายการระแวงกันเองระแวงกันเองแล้วค่ะเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดีกว่านะว่ากุ้งแม่น้ำของพี่ก๊อฟเนี่ยมีอะไรพิเศษรออยู่อ่ะอยากรู้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะคุณผู้ชมครับแซ่บโซเชียลวันนี้นะฮะเป็นประเด็นร้อนนะฮะกรณีที่เจ้าของร้านหนึ่งร้านนี้ดังมากฝนรู้จักใช่ไหมใช่ฝนเคยเห็นรีวิวร้านเขาอาหารน่าทานเชียวค่ะชื่อร้านอะไรกินกับก้อยร้านนี้ฮะเขาขายเกี่ยวกับพวกอาหารทะเลค่ะพี่กอล์ฟแล้วก็กุ้งนี่โอ้โหเรียกว่าขึ้นชื่อมากของร้านเขานะฮะเขาจะคัดเลือกเป็นกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆบะเอฟโลอย่างเงี้ยนะฮะล่าสุดคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเขาสั่งนะนำเข้ามาจากอินเดียนะฮะปรากฏว่า
มันไปเจอสิ่งนี้ฮะเนี่ยคุณชมดูภาพนะดูนะฮะเขาไปเจอก้อนหินฮะเขาบอกว่าเจอก้อนหินยัดเข้ามาบริเวณส่วนหัวของกุ้งดูก้อนดิค่ะอุ้ยใหญ่มากก้อนเบเอฟฮะเขาบอกน้ำหนักเยอะมากประมาณ25กรัมนะฮะคุณก้อยบอกว่าโชคดีจังเลยที่ตรวจเจอก่อนดีที่ไม่เอาไปเสิร์ฟลูกค้าไม่งั้นเสียชื่อนะคุณผู้ชมเพราะอะไรฮะเพราะร้านนี้เขามีมิชลีนนะใช่โอ้โหเอาวันนี้รายการเราฮะติดต่อไปหาคุณก้อยนะฮะเพื่อพูดคุยนะฮะกรณีนี้กันหน่อยนะฮะอยู่ในสายแล้วคุณก้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณก้อยค่ะโอ้โหคุณก้อยตอนเห็นตอนแรกนี่ตกใจเลยไหมอ่ะตกใจค่ะแล้วก็ขอแก้ข่าวนิดนึงคือหินที่เห็นในคลิปนั้นน้ำหนัก50กรัมค่ะเอาตัวลง50เลยเหรอไม่ใช่25กรัมไม่ใช่25นะแล้ว50กรัมค่ะคุณก็ยืนยันไหมว่าสั่งนำเข้ามาจากอินเดียสั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศจริงค่ะค่ะตัวลงอินเดียหรือไม่อินเดียอินเดียค่ะอ๋อพอดีข้อมูลมันมาแล้วไงอันนี้เป็นร้านประจำที่เราสั่งไหมฮะซับเป็นเจ้าประจำค่ะที่สั่งตลอดโอ้เหรอแต่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะเจอก่อนหน้านี้เป็นเดือนที่แล้วเป็นลูกแก้วค่ะเป็นลูกแก้วโอ้โหจากเดิมเนี่ยเหรอคะคุณก้อยใช่ใช่เจอลูกแก้วเห็นแบบมีเจอตัวตะกั่วอันนี้ตอนลูกแก้วเหรอภาพที่ขึ้นมาคุณก้อยครับแล้วตอนที่เราเจอลูกแก้วนี่เราไม่ได้แจ้งไปทางซับหรือว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาแจ้งค่ะตอนนั้นก็วินหนักมากเลยเพราะว่าเซตนั้นน่ะมันมีหลุดออกไปที่ลูกค้าด้วยอุ้ยเป็นกุ้งแม่น้ำทอดเกลือซึ่งเวลาเราทำกุ้งทอดเกลือเราไม่ได้ผ่าเหมือนเผาครับเราก็เลยไม่รู้เราแค่เอาถุงอาหารออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดภายนอกเท่านั้นมันก็เลยหลุดไปที่ลูกค้าแล้วทำให้ก็แบบได้รับคอมเพลนจากทางใช่ได้รับคอมเพลนหนักเหมือนกันมันเสียชื่อเนาะใช่ค่ะก็คือเราพยายามขายของดีคัดของดีมากๆอะไรเงี้ยแล้วพอเรามาเจอเราก็ถ้ามันไม่หลุดไปอ่ะมันก็ยังโชคดีระดับนึงแต่ว่าเทสก่อนน่ะที่หลุดไปแต่ว่าวันนั้นงานเยอะมากก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้อะไรแต่ว่าลูกน้องรีบเก็บไว้ให้ก้อยแล้วก็เจอทั้งหมดเนี่ยเจอกุ้ง3ตัวเลยโอ้โหคุณก้อยครับแล้วซับเนี่ยเราใช้บริการเขามากี่ปีละ3ปี4ปีได้แล้วค่ะซึ่งก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนใช่ไหมไม่เคยค่ะเพิ่งมาเริ่มสักกี่เดือนที่ผ่านมาฮะลูกแก้วจะเป็นเดือนพฤศจิกาที่แล้วเองค่ะลูกแก้วพฤศจิกาเดือนที่แล้วก้อนหินเดือนธันวาคมอู้ก็ติดกันเหมือนกันนะเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวเราวิเคราะห์กันแบบนี้นะคุณก้อยค่อยคุยกันไปนะเป็นไปได้ไหมว่าซับอ่ะเขาไปรับจากที่ใหม่ๆมาเป็นไปได้ไหมมันเป็นแหล่งที่วนไปอยู่แล้วค่ะวนไปเรื่อยๆอยู่แล้วโอ้อย่างนี้ตรวจยากเลยอ่ะคือกุ้งเนี่ยเป็นกุ้งแม่น้ำธรรมชาติหรือว่าเป็นกุ้งเลี้ยงนะคะเป็นกุ้งแม่น้ำธรรมชาติธรรมชาติพี่ก๊อฟเพราะฉะนั้นแหล่งที่รับเนี่ยเขาก็ต้องหมุนเวียนไปเรื่อยๆใช่แบบว่าชาวบ้านจับมาแล้วก็มาส่งต่อให้กับเหมือนกับเป็นซัพพลายเออร์รับในประเทศเขาก่อนหนึ่งครั้งหนึ่งรอบแล้วค่อยรวบรวมมาแล้วค่อยนำออกมาที่บ้านเราเอาจริงๆจากใจนะคุณก้อยนะคือในความรู้สึกลึกๆเลยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นการตั้งใจโกงไหมมันตั้งใจโกงไหมอาจจะเป็นไปได้จากชาวบ้านที่นำมาส่งอ่ะได้อยู่เพราะว่าเหมือนกับจับมาได้แค่ไม่กี่ตัวแล้วแบบให้น้ำหนักมันมากขึ้นแต่ถามว่าถ้าเป็นการตั้งใจโกงจากซับเจ้าใหญ่ที่ต่างประเทศและซับเจ้าที่มาส่งให้ก้อยในประเทศไทยไหมก้อยว่าไม่น่าเพราะว่า50กรัมอ่ะมันน้อยมากแล้วก็คือเจอแค่ตัวเดียวถ้าจะทำจริงๆอ่ะให้ทำเยอะกว่านี้ดีกว่าไหมหรือว่าถ้าคุณเลือกที่จะทำอ่ะคือคุณก็ตัดอนาคตตัวเองไปเลยนะหมายความว่าต่อไปก็คงเลิกซื้อเลิกขายการที่จะแบบค้าขายแล้วก็ตลอดแบบนี้คือก้อยนำเข้ากุ้งทุกวันสั่งกุ้งทุกวัน50โลอะไรประมาณเนี้ยคือคุณมีรายได้ทางนี้แน่นอนอยู่แล้วอ่ะคุณจะตัดอนาคตตัวเองหรอก็คือมองทางพวกคนที่เอามาส่งมากกว่านะไม่เกี่ยวกับซัพพลายเออร์เนาะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าน้อยมากถ้าจะเอาแค่50กรัมในปริมาณขนาด50โล70โลต่อวันก็ถือว่าน้อยคืออันเนี้ยคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคือเราต้องขออนุญาตใช้คำว่าสงสัยในเรื่องความตั้งใจโกงจริงเพราะว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยฮะที่กุ้งมันจะกินหินเข้าไปเป็นก้อนอย่างนั้นหรือมันจะกินลูกแก้วเข้าไปล
ลูกใช่ไม่ใช่อาหารของเขาอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะแล้วหินก็คือก้อนใหญ่50กรัมด้วยพี่กอล์ฟก็คือครับอยู่ก็ตรงเนี้ยตรงบริเวณศีรษะตรงหัวของกุ้งอ่ะตรงที่มันเป็นมันกุ้งล่าสุดพอร้องเรียนบอกไปทางซัพพลายเออร์เนี่ยเขาจะแก้ปัญหาให้เรายังไงครับคุณก้อยเขาก็จะพยายามเขาบอกว่าเขาก็จะพยายามดูแลให้ดีขึ้นค่ะดูแลยังไงดีอ่ะก็คือทำได้เท่านี้เพราะว่ากว่าเราจะรู้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมในกุ้งคือเราก็ต้องมีการชำแหละเนาะก่อนผ่ามีการผ่าออกมาถึงจะรู้อย่างเงี้ยใช่ค่ะเอาง่ายๆอ่ะก็คือคุณก้อยจะต้องวัดดวงไปเรื่อยๆใช่ไหมถูกค่ะก็คือก้อยก็ต้องรอบคอบมากขึ้นเพราะว่าก้อยก็เรียกพนักงานที่ดูแลในส่วนเนี้ยมาว่าแบบให้ดูแลมากขึ้นถ้าเจออะไรแปลกปลอมให้รีบเรียกพี่แบบนี้เพราะว่าส่วนตัวก็เองอ่ะก็ทำอยู่ในครัวอยู่แล้วครับก็เลยแบบว่าพอมีเรื่องอะไรก็จะสามารถดูได้เดี๋ยวนั้นเลยแล้วแบบ อันเนี้ยมันเป็นรอบที่2แล้วที่ก้อยเจอเราก็รู้สึกว่าเออเราควรถ่ายคลิปเก็บไว้หน่อยก็เลยถ่ายไว้เพื่อที่จะให้ซับเราดูได้ว่ามันคือเรื่องจริงนะค่ะครับใช่จากรอบแรกที่มันเป็นลูกแก้วอ่ะเราก็แย่ไปรู้สึกแย่ไปแล้วรอบนึงอ่ะรอบนี้มาเป็นสีอีกอ่ะค่ะก็คือตอนนี้คุณก้อยทำได้แค่ป้องกันไม่ให้มีการเสิร์ฟออกไปหาลูกค้าแค่นั้นแหละถูกไหมถูกค่ะแล้วก็ตัวที่เวลาเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้เสิร์ฟจริงๆกุ้งตัวนั้นอ่ะกุ้งในคลิปอะสวยมากมันสวยทุกอย่างดีหมดเนื้อดีถ้าก้อยแบบเก็บเงียบเรื่องนี้ว่าเออเราแค่เอาหินออกแล้วก็แต่งให้มันดูสวยงามเอาไปย่างแล้วขายต่อก็คือจบแต่ก็คิดว่าทำไมเราต้องทำแบบนั้นในเมื่อแบบเออเราเสียเงินซื้อมาในราคาที่มันค่อนข้างสูงแต่แบบเจอแบบเนี้ยเราควรที่จะแบบบอกใครหน่อยไหมถ่ายคลิปลงเป็นอุทาหรณ์หน่อยไหมอะไรแบบนี้ค่ะคุณก้อยขออนุญาตนะแหมจริงผมไม่อยากถามเลยอันเนี้ยแต่ว่าอ่ะมันเป็นสิ่งที่ในโซเชียลเขาถามมาก็เริ่มมาถามต่อคือบางคนเขาความที่พอไปเห็นหินปุ๊บเขาก็เลยไปเม้นกันอีกบอกเอ๊ะไอ้มันเหลืองๆอ่ะมันดูแล้วมันแบบดูเหมือนไม่ใช่มันแท้แล้วมันเป็นเนยหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะมันแท้ๆเลยมันกุ้งแท้ๆเลยแท้ๆเลยใช่ต้องบอกว่ากุ้งแม่น้ำเนี่ยมันเวลาเรานำเข้ามามันมีหลายเกรดมากของที่ก้อยใช้จะเป็นเกรดที่ดีที่สุดมันก็เลยสีสวยเหมือนเนยใช่ค่ะใช่สีสวยเหมือนเนยแล้วก็มันเขาจะเยอะบางครั้งที่เวลาละอาจจะเจอแจ็คพอตตัวนี้ผ่ามาแล้วมันไม่มีมันน้อยก็ไม่ได้เสิร์ฟออกหรือว่ามันสีแบบออกดำออกคล้ำแบบนี้ก็ไม่ได้เสิร์ฟออกเป็นเดียวกันครับก็เรียกว่าเป็นการ QC อาหารก่อนที่จะเสิร์ฟถึงมือลูกค้านั่นเองนะคะใช่ค่ะทีนี้นอกจากคุณก้อยก็เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารแบบนี้อยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการร้านอื่นๆบ้างไหมคะก็ถ้าเจอก็ต้องคุยกับซับคุยกับต้นทางเราให้แบบให้ชัดเจนให้เคลียร์เลยค่ะเพราะว่าถ้ามันหลุดออกไปมันมีผลกระทบต่อร้านแน่นอนอยู่แล้วถ้าลูกค้าได้รับอ่ะใช่คุณจะเสียหายคุณจะเสียมากกว่าได้แน่นอนแล้วคือก็ค่อนข้างรักษาอยากจะรักษาคุณภาพร้านตัวเองให้ดีแต่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็เลยต้องฟีดแบ็กกลับไปค่อนข้างจะแรงหน่อยค่ะครับทางซับก็ทราบเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเอาขอให้ไม่เจอเหตุการณ์อย่างนี้ไปแล้วค่ะครับขอให้ไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคุณก้อยนะค่ะตอนไหนๆก็ให้เกียรติรายการเราแล้วบอกซะหน่อยนะร้านตั้งอยู่แถวไหนยังไงฮะร้านก้อยอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะคะก่อนออกเส้นบรมราชชนนีปิ่น9ค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะแวะไปนะคะคุณก้อยยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ต้องบอกน่าเห็นใจแล้วก็อยากกินแล้วก็ทำไมจบที่อยากกินแล้วทำหน้าแบบอ้อนวอนซะด้วยแล้วก็อยากกินแต่ไม่ไงต้องบอกอย่างที่พี่กอล์ฟบอกก็น่าเห็นใจผู้ประกอบการเพราะว่ารับมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ากุ้งตัวไหนจะมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าจริงจริงนะฮะแล้วก็เวลาไปเจอเคสอะไรอย่างเงี้ยเราก็เม้นแต่พองามเนาะอย่าถึงขั้นไปดิสเครดิตร้านค้าเขาใช่แล้วค่ะนะครับส่วนตอนนี้เราพักกันเดียวๆค่ะช่วงหน้านี่ก็มีเรื่องน่ารักน่ารักมาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะปกติแล้วเวลาไปทำบุญที่วัดเนี่ยฝนไปให้อาหารปลาบ้างไหม
ไปนี่ล่าสุดเพิ่งไปมาตรงนนทบุรีวัดเฉลิมพระเกียรติค่ะก็ไปให้อาหารปลาให้ขนมปังไปกับใครไปกับเพื่อนค่ะ มีแต่แก๊งเพื่อนทั้งนั้นเลยใช่หนูไปกับใครโอ้โถโถโถเดี๋ยวร้องไห้นะออกแนวน่าสงสารทั้งนั้นน่ะตั้งแต่หมูกรอบแล้วนะโอ้โหกุ้งย่างก็อยากกินเนี่ยอยู่ผ้าดำอ้าวเดี๋ยวพาฝนไปที่แล้วกันนะไปทำบุญฮะให้อาหารปลาน้องน่ารักมากขอบอกน่ารักยังไงอะปลาคุณป้อนได้ถึงปากจริงป่ะอ่ะอุ้ยถ้าคุณกล้านะกล้าอ่ะเชิญชมฮะไหนดูสินี่น้องน่ารักเดียวคือเด่นสง่าอยู่คนเดียวเลยเห็นไหมแบบป้อนหนูหน่อยป้อนหนูหน่อยใช่ใช่แล้วน้องดูเหมือนแตกต่างจากปลาที่ว่ายรอบๆนะเหมือนเป็นฝูงเดียวกันเป็นปลาเผือกอะประมาณนั้นอะเอออันนี้ก็อยากจะลงไปเล่นด้วยแต่กลัวขึ้นมาไม่ได้กลัวโดนต่อน่าโอ้โหปลาขนาดปลาขนาดนี้ดูสิดูสิประมาณว่าเห็นหนูไหมเห็นหนูไหมเห็นหนูไหมต้องเห็นแล้วล่ะเออป้อนหนูหน่อยเทใส่ปากหนูสิเทใส่ปากหนูเหมือนเลยอะพี่กอบคุณผู้ชมเออน่ารักมากน่ารักมากเนี่ยไม่ได้บอกมาว่าวัดไหนอ่ะกำลังจะถามเลยว่าวัดไหนเผื่อว่าจะได้แวะไปหาน้องบ้างอย่าไปหาดูดิป้อนเสร็จปากหนูป้อนเสร็จปากหนูน่ารักมากเนาะปกติเวลาที่เราไปให้อาหารปลาเนี่ยคือน้องก็จะแบบแย่งกันแย่งกันอะไรเงี้ยน่ารักดีนี่ก็เป็นธรรมชาติของเขาอยู่ร่วมกันนะคะโอเคนี่แล้วตัวอื่นจะได้กินไหมถามจริงน้องแย่งซีนเพื่อนมากเลยอ่ะต้องรอจังหวะน้องกลืนเท่านั้นนะตัวอื่นจะโผล่ขึ้นมาได้อ่ะต้องมีจังหวะที่น้องเคี้ยวน้องกลืนบ้างแหละไม่สิดูดิระหว่างเคี้ยวเขาพังงาพังงาพังงาขอต่ออยู่เลยอ่ะเออท้องน้องน่าจะหิวน้องน่าจะหิวน้องน่ารักมากน่ารักไม่รู้วัดไหนสินั่นน่ะสิถ้าทราบจะได้แบบตามไปนะคะคราวนี้มาจากเรื่องน่ารักน่ารักนะมาน่ารักกันต่อคริสต์มาสอาทิตย์หน้าละพี่กอล์ฟต้องแบบแต่งตัวไงไหมไปปาร์ตี้ปาร์ตี้อะไรเงี้ยคิดไว้ยังธีมคริสต์มาสคริสต์มาสหรอเป็นกวางดีกว่ากวางเรนเดียเออน่ารักฝนนะฝนนะฝนเนาะเนี่ยได้ไอเดียจากคลิปเนี้ยเฮ้ยอ้าเหรอจะแต่งตามนี้เหรอตามนี้เลยเจ๋งไงคุณผู้ชมไปดูซันตี้อะไรเงี้ยนะไปดูก่อนไปดูก่อนรับรองค่ะไอเดียนี้ดีเออไหนมาเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นไอ้ต้นเขียวๆต้นคริสต์มาสตกใจภาพเริ่มจากมอเตอร์ไซค์น่ารักมากก็คือเนี้ยเป็นงานโรงเรียนนะคะงานโรงเรียนนึงคือแต่งเป็นแบบซันตี้ซันต้ามันก็ดูเออธรรมดาไปนะคะวันคริสต์มาสทั้งทีก็เลยจัดเต็มนะคะนี่แต่อยากจะบอกนะว่าคนข้างในต้นคริสต์มาสเนี่ยไม่ใช่คุณครูไม่ใช่นักเรียนอ่ะเป็นใครอ่ะแต่เป็นรองผอ.ของโรงเรียนนี้ค่ะโถโถลักษณะน่าจะทำแทนผอ.แหละเพราะจะคำว่ารองผอ.ก็สนุกสนุกคุณทำแทนผมหน่อยปีนี้ก็เลยเต็มที่ไปเลยไหนไหนท่านผอ.เขาก็ให้เราทำหน้าที่นี้แล้วน่ารักน่ารักนะคะก็เป็นช่วงนี้ก็จะได้เห็นนะคะว่าโรงเรียนเด็กๆเนี่ยก็จะมีเทศกาลคริสต์มาสกันนะคะก็แต่งตัวน่ารักน่ารักสีสันประจำปีนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วจ้าขอบคุณชุดพิธีกรนะคะจาก What a Girl Wants ด้วยนะคะพรุ่งนี้มาแซ่บกันใหม่นะคะกับแซ่บทูเดย์ค่ะช่อง9กด30มาเจอกันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ